็คือเหมือนกับการดูแลผิวหนังทั่วไปคือทำให้หนังที่อ่อนคล้อยที่เราดึงให้ตึงเราต้องพยายามรักษาให้มันมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอให้มีกำลังตึงของผิวหนังแล้วก็ไม่เครียดมากถ้าเครียดมากมันจะให้กล้ามเนื้อรอบตามันทำงานเยอะหรือใช้สายตาเยอะๆพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนคล้อยมาไขมันก็ไหลลงมาได้นะครับ